รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนานาเข้าครัวกับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะกูรูตัวจริงด้านการทำอาหารวันนี้เชฟประจวบเนี่ยนะคะบอกนานาว่ามีเมนูโรอร่อยๆมาฝากเขาเอาไก่นะคะมาโรแล้วก็มีกลิ่นไอของอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเขาบอกว่าเมนูของเขาวันนี้มีชื่อว่าไก่กับครีมกะทิโรอยากรู้ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างขอเวลานานาเตรียมของในครัวกับเชฟประจวบสักครู่เดียวนะคะส่วนวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยรอคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้คุณพ่อพาไปเที่ยวไปหาร้านอร่อยอร่อยทานค่ะอยากรู้ว่าคุณพ่อจะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยที่ไหนติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยจ้ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตามหาร้านเด็ดร้านดังถึงจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับคือร้าน3ใบเถานะครับเมนูสุดสร้างสรรค์ที่ทางร้านแนะนําเขาบอกว่าอร่อยมากนั่นก็คือเมนูแกงคั่วใบชะครามใส่ปูครับวันนี้อาจารย์จะต้องเข้าไปชิมสักหน่อยแล้วจะได้รู้กันนะครับว่าอร่อยแค่ไหนครับแกงคั่วใบชะครามใส่ปูของร้านสามใบเถาเนี่ยอาจารย์อยากทราบเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้คุณนัทบอกได้ไหมได้เลยครับทางร้านนะครับมีความเป็นทั้งไทยแท้ทั้งไทยฟิวชั่นเลยครับอาจารย์ตัวอย่างที่เอามาให้อาจารย์ได้ชิมวันนี้ครับก็คือจะมีแผนงเนื้อย่างโคขุนครับ1อย่างแล้วก็แกงคั่วชะครามเนื้อปูครับผมครับผมสำหรับเมนูนี้ครับก็คือมีจุดเด่นหลากหลายมากเลยครับทั้งเครื่องแกงแล้วก็ทั้งใบชะครามครับซึ่งหาทานยากในนครสวรรค์ด้วยครับอาจารย์แล้วก็อีก1อย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือที่ร้านเราใช้กะทิของอัมพวาครับจะให้ความหอมมันเข้มข้นเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยครับอาจารย์เนี่ยใครๆเขาก็พูดถึงเมนูนี้ลองชิมได้เลยครับอาจารย์ชิมได้ไหมได้เลยค่ะใบชะครามนี่เอามาจากไหนอ่ะใบชะครามของเราส่งตรงมาจากสมุทรสงครามเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่ากลิ่นหอมเครื่องแกงมากทีเดียวรสชาติมีความละมุนสีสันดูน่ารับประทานมากอร่อยจริงๆช่วยเล่าเคล็ดลับวิธีการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับผมเราใช้พริกแกงใต้ครับตามด้วยกะทิอัมพวาเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันครับได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับอาจารย์ใช้สะดวกครับไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองคุณผู้ชมคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ครับหลังจากเราใส่กะทินะครับเราก็จะตามด้วยใบชะครามครับอาจารย์แล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อปูที่เรานึ่งไว้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอาจารย์ลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้ไม่รู้จบครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะครับสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรเมนูแกงคั่วชะครามใส่ปูสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารและตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้คุณนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับThank you.
ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูยำรวมมิตรทะเลในแบบฉบับของลดเค็มลดโรค กันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะคุณต้องทราบนะคะปริมาณคนที่ต้องการอาหารลดเค็มหรือเค็มน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำกิจการได้เพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งจากเมนูยำรวมมิตรทะเลโดยปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 1,971.42 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วเหลือเพียง 875.27 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงไปกว่า 55.60% เลยทีเดียวค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะมันจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของตัวสุขภาพแล้วก็ความรู้อื่นๆเรียนฟรีมาเรียนกันเยอะๆนะครับ